สวัสดีครับคุณผู้ชมโหมด Metro Royal ถือเป็นเกมเพลย์รูปแบบใหม่ของเกม PUBG Mobile ที่จะมีรูปแบบการเล่นแตกต่างออกไปจากการเล่นคลาสสิกปกติซึ่งคุณผู้ชมหลายๆคนที่ยังไม่เคยเล่นโหมดนี้มาก่อนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็งงนะครับว่าโหมดนี้เนี่ยมาเล่นยังไงกันแน่เพราะงั้นในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการเล่นโหมด Metro Royal และเทคนิคการเล่นเล็กๆน้อยๆครับสนับสนุนโดยGolden เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองปลอดภัยรวดเร็วซึ่งตอนนี้ทางร้านจะมีอยู่ด้วยกัน2โปรโมชั่นโปรโมชั่น A เติมไม่อั้น ID ทั่วโลกโปรโมชั่น B เติมได้ราคาละ1ครั้งต่อ ID รวม10ราคาซึ่งผมแนะนำโปรโมชั่น B เลยครับเพราะเราจะได้ UC มาในราคาที่คุ้มมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทาง LINE ID และเพจ Facebook ของทางร้านได้เลยครับโอเคสำหรับโหมดนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องทำการเตรียมโหลดเอาท์โหลดเอาท์คืออะไรโหลดเอาท์ก็คือการเตรียมไอเทมก่อนที่จะเริ่มเกมครับก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะมีให้เราเตรียมปืนเตรียมชุดเกราะเตรียมกระสุนเตรียมยาอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมไปแค่พอจำเป็นนะครับเพราะว่ามันจะมีความจุของกระเป๋าที่จำกัดเพราะงั้นนะครับเราต้องเตรียมความจุของกระเป๋าเอาไว้เก็บซัพพลายเพื่อนำกลับมาขายด้วยนะครับคุณผู้ชมต่อมาก็จะเป็นระบบของร้านค้านะครับก็จะเป็นร้านค้าที่ขายไอเทมต่างๆให้กับเราซึ่งไอเทมพวกนี้จะใช้ได้แค่ในโหมดนี้เท่านั้นและจะใช้เงินสกุล Metal Cash นะครับเงินสกุล Metal Cash เราจะได้จากการนำซัพพลายกลับมาขายนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งไอเทมก็จะมีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นชุดเกราะเป็นกระสุนเป็นยาอะไรอย่างนี้นะครับและที่สำคัญนะครับอาวุธในเกมนี้จะมีระดับที่แตกต่างกันออกไปจะเห็นได้ว่า M4 กระบอกเดียวแต่ว่ามีหลายสีนะครับซึ่งแต่ละสีก็จะมีความแรงที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงราคาที่แตกต่างกันด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นระบบการอัพเลเวลนะครับนี้เขาจะเรียกเป็นเลเวลเกียรติยศซึ่งการอัพเลเวลแต่ละเลเวลนะครับเราจะได้พอยต์ในการนำมาอัพสกิลหรือว่าทักษะขั้นสูงนั่นเองนะครับก็จะมีสกิลให้เราเลือกอัพเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็จะอัพเป็นสกิลเพิ่มความจุของกระเป๋าซึ่งอัพถึงเลเวล8เนี่ยจะเพิ่มความจุถึง80เลยซึ่งเราสามารถเลือกอัพสกิลได้อย่างอิสระเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกองบัญชาการที่ให้เราทำความรู้จักกับ NPC นะครับเราสามารถพูดคุยให้ของขวัญเพื่อเพิ่มระดับความชอบของ NPC ซึ่งระดับความชอบเนี่ยเมื่อเราได้ตามเลเวลที่กำหนดเขาจะมอบของรางวัลให้กับเรานะครับก็จะเป็นไอเทมที่เราต้องใช้ในการเอาชีวิตรอดในโหมดนี้นะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นระบบนี้ก็จะมีอันดับด้วยนะครับคุณผู้ชมก็คือเขาจะคิดจากรายได้นะครับก็คือใครรวยที่สุดก็จะได้อันดับที่1 นะครับคุณผู้ชมอะไรประมาณนี้นะโหว่าแต่ทำไมเขาเงินเยอะกันจังเลยครับเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบการเล่นคร่าวๆคราวนี้เราไปดูระบบเกมเพลย์ของเกมนี้กันครับเอาละครับรูปแบบการเล่นนะครับก็จะเป็นทีม4เหมือนโหมดคลาสสิกปกติเลยนะครับก็คือเราจะมีทีมนะแล้วก็นอกจากทีมของเราแล้วก็จะมีทีมของศัตรูด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งศัตรูเนี่ยจะสามารถโจมตีเราได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังมากๆในโหมดนี้ก็คือการตายนั่นเองเพราะว่าถ้าเราตายเนี่ยของที่เราเตรียมมาจากโหลดเอานะครับมันจะหายนะครับคุณผู้ชมแนะนำว่าคุณผู้ชมเนี่ยพยายามเล่นให้ระมัดระวังมากที่สุดนะครับซึ่งโหมดนี้นะครับเราจะต้องทำการฟาร์มขยะด้วยการเปิดกล่องหรือว่าเก็บตามพื้นนะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะมีเป็นซัพพลายนะครับแต่ผมจะเรียกว่าขยะนะแล้วก็ขยะแต่ละชิ้นก็จะมีน้ำหนักที่เท่ากันนะครับนั่นก็คือน้ำหนัก10นั่นเองแล้วก็จะมีราคาที่ต่างกันรวมไปถึงระดับที่ต่างกันด้วยนะแนะนำให้เลือกเก็บอันที่มีราคาแพงไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับจุดฟาร์มที่ผมแนะนำจะอยู่กลางแผนที่เลยนั่นก็คือ Battle Line นะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะมีซัพพลายให้เราฟาร์มหรือว่าเก็บเยอะมากๆเลยนะครับแต่จุดนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเจอคนเยอะมากๆในจุดนี้นะจุดที่มีบอสนะครับเป็นจุดที่น่าไปฟาร์มมากๆแนะนำให้คุณผู้ชมมาฟาร์มทุกครั้งที่เข้ามาเล่นเลยนะครับนั่นก็คือจุดแรกจะอยู่ที่ฟอร์ดฟูลี่จุดที่2จะอยู่ที่ยาสนาย่าครับ
แล้วก็บอสเนี่ยมันจะสุ่มระหว่างบอสที่ใช้ปืนช็อตกันแล้วก็บอสที่ใช้ปืนร้อยนัดซึ่งของที่ตกจากบอสเนี่ยบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีราคาแพงด้วยนะนี่ครับตอนนี้ผมเข้ามาที่เมืองตรงกลางแล้วนะครับเมือง Battleline นี่ครับก็จะมีกล่องให้เราเก็บตามบ้านนะก็จะมีศัตรูด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับจะสังเกตได้ว่ามันเก่งกว่าบอทปกติเยอะมากเลยนะครับจริงๆมันไม่ใช่บอทนะครับคุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าหมวดนี้มีแต่บอทมันไม่ใช่นะครับให้คุณผู้ชมคิดเป็นศัตรูหรือว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในโหมดนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อเราทำการฆ่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในโหมดนี้ได้เราก็จะได้ถุงเงินนี้มานะครับรู้สึกว่าเพื่อนจะล้มไป1คนนะครับเนี่ยโอ้โหเบอร์3เบอร์3โดนอะไรอ่ะโอ้โหไปตีบอสซะงั้นบอกได้เลยว่าบอสมันโหดมากนะครับถ้าไปคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเลยนะครับอาจจะตายได้นะผมจะไปช่วยเบอร์3ทันมั้ยเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลมากทำใจดีๆไว้อย่าเพิ่งตายต้องไม่ทันเลยครับไม่ทันเสียใจด้วยเพื่อนโอ้โหคือผมไม่แน่ใจนะว่าเขาโดนบอทยิงตายหรือว่าโดนคนยิงตายนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีโหตรงนี้กล่องเต็มเลยครับเหมือนจะเป็นกล่องคนเลยนะครับเนี่ยใช่จริงด้วยครับคนจริงด้วยโหนี่ครับคุณผู้ชมต้องระวังคนด้วยซึ่งเขาแค่ล้มนะครับอาจจะมีเพื่อนของเขาอยู่แถวนี้เพราะงั้นผมต้องระวังแล้วก็จุดนี้ก็จะมีบอสนะครับกล่องอย่างเยอะเลยครับโอเคนี่ครับอันนี้คือกล่องของศัตรูที่เราฆ่าได้ซึ่งตัวที่เราฆ่าได้เนี่ยเขาจะดรอปเป็นล็อกเก็ตมาให้เราด้วยนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นล็อกเก็ตสีม่วงอันนี้เลยนี่ครับคุณผู้ชมซึ่งจะมีราคาอยู่ที่ 10,000 เลยนะนี่ครับโอ้โห 13,000 อันเลยแล้วก็แนะนำให้คุณผู้ชมทำการเก็บไอเทมที่มีราคาแพงไว้ที่กล่องล็อกรหัสนะครับซึ่งกล่องล็อกรหัสเนี่ยเมื่อเราตายนะครับไอเทมมันจะไม่หายนั่นเองแล้วก็นี่ครับผมได้เป็นกระเป๋าเลเวล4มาด้วยโอ้โหโชคดีมากเลยได้มาจากศัตรูนะครับขอบคุณนะอุ้ยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบอสนะครับคุณผู้ชมที่เราต้องระวังนะมันจะโหดมากๆเลยนะครับตัวนี้ใช้ช็อตกันนะครับเพราะงั้นเวลาเราสู้นะครับเราต้องสู้ในระยะที่ไกลนะครับพยายามอยู่ห่างๆเจ้าบอสตัวนี้ไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เลือกปืนที่ยิงในระยะที่ค่อนข้างที่จะไกลนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆนี่โอ้โหโดนแรงมากๆครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้นี่เลือดของผมนี่มันลดรัวมากๆยิงมันแล้วก็มันจะใช้เป็นระเบิดควันด้วยนะครับคือถ้ามาเป็นตี้น่าจะดีมากครับเรียบร้อยครับระวังคนด้วยนะครับเวลาเราตีบอสเนี่ยบางทีมันจะชอบมีคนแบบมาแจมเราอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลนี่ครับเป็นหมวกซีโอ้ยจังหวะนี้ผมต้องได้แล้วแล้วก็เขาจะมีระบบนะครับในการทอยลูกเต๋านะครับคุณผู้ชมซึ่งใครทอยได้แต้มสูงสุดก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นไปนะครับคุณผู้ชมผมจะเอาแค่หมวกซีเท่านั้นและตอนนี้ เพราะว่ามันแพงมากนะครับคุณผู้ชมผมได้มาแล้วครับหมวก4เสียใจด้วยนะเพื่อนเราได้
เนี่ยครับเกมนี้ผมได้กระเป๋าสีแล้วก็หมวกสีมาเลยกระเป๋าสีเนี่ยผมได้มาจากคนนะครับแล้วก็หมวกสีเนี่ยได้มาจากบอสนะนี่ครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมจุดกลับนะครับมันก็จะมีควันสีเขียวขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งถ้ามันมีควันนี่แสดงว่าเราสามารถกลับได้นะครับคุณผู้ชมก็พยายามกลับให้ทันเวลานะครับคุณผู้ชมคือถ้าเรากลับไม่ทันเวลาเนี่ยเราจะโดนกำลังตารางสีแล้วก็ตายนะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องดูเวลาให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องระวังศัตรูนะครับบางทีมันจะมีศัตรูที่คอยดักโจมตีคนที่จะเข้าวาร์ปกลับไปขายของอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเรียบร้อยครับกลับได้ครับคุณผู้ชมเย้นี่เมื่อเรากลับนะครับเขาก็จะมีนี่ครับเป็นรายได้รับสุทธิ107มูลค่าไอเทมรวม307นะครับโอเคคราวนี้เราก็ทำการเรียกกับไอเทมที่เรารับมาทั้งหมดนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ไปที่ตรงรถเข็นนะครับตรงคำว่าขายนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราสามารถขายของได้นะครับก็เราสามารถติ๊กขายได้แบบนี้นะครับมันจะขายได้ง่ายกว่าการขายแบบกดทีละอันนะก็เลือกขายเลยครับขายขยะนะครับคุณผู้ชมที่เราเก็บมาเนี่ยนี่ครับเลือกขายให้หมดเลยขยะหรือว่าไอเทมที่เราไม่ได้ใช้อ่ะนี่ล็อกเก็ตที่ได้จากการฆ่าคนนะครับโอ้โหโอเคนี่ครับเขาก็จะมีราคาให้เราดูนะครับว่านี่ครับเราขายได้เท่าไหร่นะเนี่ยตอนนี้ผมขายได้ 84,000 นะครับก็กดขายไปเลยอืมเรียบร้อยครับโอ้โหตอนนี้ผมมีเงินถึง 400,000 แล้วก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับถือว่าเป็นโหมดที่สามารถเล่นได้ชิวๆเลยก็ให้คุณผู้ชมนึกถึงเกมเก็บเวลเกม RPG อะไรอย่างนี้เนาะอารมณ์มันประมาณนี้เลยก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยสนุกกับโหมดเมโทรอยัลแล้วก็ฟาร์มได้เงินเยอะๆกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผม CRKZTV ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม